โอเคครับคนอื่นเดี๋ยวผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและ FC ทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอัน ATC นะคุณผู้ชมตอนนี้บ่อปลาครับของผมนะก็สร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมบ่อนี้นะครับเป็นบ่อที่ผมใช้งบประมาณสร้างในหลักพันนะก็เดี๋ยวจะบอกงบประมาณด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะบ่อเนี่ยหลังจากที่เราสร้างเสร็จนะครับเราต้องเซตเรื่องของน้ำครับแล้วก็การแช่บ่อต่างๆนะซึ่งในวันนี้จะมาแนะนำแล้วก็ให้ดูทั้งหมดด้วยนะครับในการที่เราจะเลี้ยงปลานะครับสักตัวหนึ่งเราต้องเข้าใจเรื่องของบ่อที่เราสร้างก่อนนะและวันนี้นะฮะผมก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำในบ่อปลาครับให้มันเสร็จเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาปลาครับมาปล่อยกันด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆดูจบแล้วชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยนะครับก็ทุกครั้งที่เพื่อนๆกดนะถือว่าเป็นกำลังใจอย่างมากให้กับผมนะฮะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดติดตามนะฮะโอเคก็วันนี้เป็นเรื่องราวของการสร้างบ่อปลานะที่ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากในบ่อนี้นะโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาจัดระบบน้ำในบ่อปลาครับ2ชั้นของผมพร้อมๆกันเลยครับ Let's goทุกคนนี่ก็คือบ่อปลานะครับที่ผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซึ่งในบ่อนี้ผมจะเลี้ยงปลาครับนะฮะถ้าเพื่อนๆเห็นนะฮะลักษณะของบ่อผมนะฮะจะมีบ่อที่เป็นสี่เหลี่ยม2ชั้นแล้วก็จะมีสะดือน้ำอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูครับในบ่อของผมตอนนี้หลายๆคนนะฮะที่เป็นมือใหม่หรือว่ายังไม่รู้ว่าผมเอาต้นอะไรแช่ลงไปในบ่อนี้ก็คือต้นกล้วยนะเป็นวิธีดั้งเดิมนะฮะในการลดความเป็นด่างของพวกปูนที่เราสร้างบ่อปลาขึ้นมาใหม่เนาะซึ่งผมแช่ลงไปนะฮะในบ่อนี้ประมาณ10กว่าวันละวิธีเช็คว่าบ่อของเราใช้ได้หรือยังนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเครื่องวัดค่า pH นะวัดความเป็นกรดเป็นด่างอะไรพวกนี้ครับเพื่อนๆก็ปูนนะฮะจะมีค่าเป็นด่างเนาะเราก็วัดนะฮะหลังจากที่เราแช่นะเพื่อนๆก็จะใช้ระยะเวลานะครับประมาณ1สัปดาห์นะมันถึงจะใช้งานได้สำหรับต้นกล้วยพวกนี้นะวิธีอีกวิธีหนึ่งนะฮะในการเช็คนะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันสามารถใช้เลี้ยงปลาได้แล้วนะครับให้เราสังเกตนะถ้าในบ่อนี้มีลูกน้ำนะฮะเกิดขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมไปดูนะฮะถ้ามีลูกน้ำนี่เห็นไหมเพื่อนๆตรงใบกล้วยเกิดขึ้นมาอาศัยอยู่ในบ่อนี้นะครับก็สามารถนะฮะเลี้ยงปลาได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้บ่อของผมก็มีลูกน้ำจำนวนเล็กๆน้อยๆนะฮะเข้ามาอาศัยอยู่นะครับในบ่อนี้ละก็วันนี้ก็จะทำการนะฮะเรียกว่าทำระบบเลยดีกว่านะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเอาต้นกล้วยพวกนี้ออกนะซึ่งบอกผมนะเพื่อนๆตอนนี้ที่มีความยาวนะฮะคือระยะแนวยาวไปทางโน้นเนาะ4เมตรนะครับเพื่อนๆบ่อนี้นะฮะ4เมตรนะฮะด้านนอกนะแต่ว่าความกว้างนะฮะอยู่ที่ประมาณนะฮะ 1.7 นะฮะก็คือ 1.70 เซนนะฮะก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆก็ไม่ได้กว้างมากมายแต่มีความยาวนะฮะก็ในบ่อนี้นะครับทุกคนผมนะฮะจะใช้ปลาคราฟนะฮะเอามาเลี้ยงในชั้นในนี้บริเวณด้านในแล้วก็มีไม้ผมก็แช่เป็นไม้น้ำไปละส่วนตัวสำคัญก็คือสะดือน้ำครับสะดือน้ำนี่มีความลึกนะฮะ1เมตรนะฮะ1เมตรเลยนะฮะเอ้ย1เมตรเออ1เมตรใช่แล้วตัวไอ้ตัวเนี้ยลึกอยู่ที่70เซนนะครับก็1เมตรนี่ถือว่าลึกนะเพื่อนแล้วก็เวลาเราจะใช้น้ำให้มันไหลผ่านก็คือน้ำมันจะผ่านลงมาบริเวณนี้แล้วก็ผ่านตัวกล้องนะฮะใยต่างๆใยแก้วต่างๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มนะฮะแล้วก็ดันน้ำสะอาดออกไปเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อนะฮะอุปกรณ์นะฮะที่เราจะเอามาใช้นะฮะในการเรียกว่าการทำระบบน้ำในวันนี้กันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับคุณผู้ชมป่ะทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางนะครับมาเอาอุปกรณ์นะครับที่จะเอาไปทำกรองนะครับทำระบบน้ำในบ่อปลาครับของเราเนาะตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่ร้าน BC ปลาสวยงามนะครับซึ่งร้านนี้นะครับเขาขายอุปกรณ์นะฮะแล้วก็มีพวกปลาสวยงามมากมายอยู่ในนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเราเดินไปนะครับที่ข้างในบริเวณของทางร้านกันเลยครับเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของร้านกันก่อนนะครับซึ่งเจ้าของร้านคนนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยครับว่าหล่อมากมากเลยนะก็อยู่กับพี่บิดนะครับผมเจ้าของร้าน BC ปลาสวยงามพี่บิดเตรียมให้ผมหรือยังเตรียมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูครับคุณผู้ชมอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นผมรีวิวร้านเขาด้วยหน่อยรีวิวให้ฟรีนะเพื่อนนี่ฮะอาหารปลานะครับมากมายอาหารเต่าญี่ปุ่นอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์พวกยงพวกยามีหมดนะฮะพาลงพารามีไหมปลาก็ยังมีอยู่นะยาเหลืองนะฮะพวกนี้อุปกรณ์นะครับพวกในการเลี้ยงปลาสวยงามต่างๆเนาะไม้น้ำนะครับพวกพืชน้ำต่างๆนะครับแล้วก็พวกปลาสวยงามนี่ปลามะลงมะลายนะครับปลามะลายเขียวปลาหมอเหลือแค่นี้เหรอโอ้ผมเอาไปเมื่อก่อนผมมาซื้อปลาหมอที่ร้านนี่แหละเพื่อนๆตอนนี้นะฮะเขาตัวใหญ่ขึ้นมากเลยพวกปลาดึกดำบรรพ์พวกนี้ก็ยังพอมีนะฮะแล้วก็พวกปลา
คลองปลาต่างๆเนาะโอเคใครอยากจะดูปลาต่างๆก็มาติดตามได้ที่เพจนะเพจอะไรนะพี่บิ๊ก BC Fish Shop ครับอ๋อเปลี่ยนชื่อชื่อเพจเนาะ BC Fish Shop โอเคเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวแปะไว้ให้โอเคก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์นะฮะที่ผมสั่งพี่บิ๊กไว้แล้วก็เดี๋ยวเราดูราคาด้วยนะครับอ่ะทุกคนครับก็อุปกรณ์นะฮะที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีอะไรบ้างนะพี่บิ๊กอันดับแรกก่อนเลยเปลือกหอยครับเปลือกหอยนี่ฮะเพื่อนๆเปลือกหอยเป็นหอยอะไรหอยเชลล์หรือว่าหอยรวมเลยหอยนางรมหอยนางรมอ๋อหอยนางรมนะฮะจะใช้ดับพวกตะกอนต่างๆได้เนาะแล้วก็หินภูเขาไฟนะครับช่วยปรับสภาพน้ำได้ด้วยนะครับดูดซับของเสียใช่ไหมพี่เบียดใช่ครับโอเคก็หินรวมอวนด้วยอันนี้เอาไว้ดักปลาได้ด้วยก็อันนี้จะเอาไว้กรอกมีอ้วนนะครับมีหินภูเขาไฟนะครับอันนี้ไปเก็บมาเองหรือเปล่าไม่เก็บอ๋อแล้วก็มีหอยนะฮะโอเคมีอะไรอีกพี่บิ๊ดแค่นี้เหรอให้เราใช้มีถ่านคาร์บอนโอเคไปดูถ่านคาร์บอนกันปลากัดก็มีนะครับปลากัดก็จะมีพวกฮับมูลปลากัดหม้อนะครับอ่านี่ฮะทุกคนอ้าวเราไม่ใช้เยอะเหรอถ่านคาร์บอนใช้เยอะครับถุงนึงใช้ได้4-5 เดือนเลยโอ้4-5 เดือนเลยเฮ้ยอันนี้ราคาไม่แพงด้วยของที่ร้านนี้ค่อนข้างจะราคาถูกมากเลยนะทุกคนโอเคแค่นี้เหรอมาเดี๋ยวจัดของเลยแล้วเดี๋ยวเราไปที่บ้านกันดูอันนี้ก็จะเป็นลูกปลาคาร์ฟนะครับที่ผมจะเอาไปในอนาคตนะครับแล้วก็จะมีปลาคาร์ฟตัวใหญ่ด้วยนะเพื่อนๆนี่ก็พวกนี้เดี๋ยวไว้เราจัดบ่อให้เสร็จก่อนนะทุกคนตอนนี้จะเอาต้นกล้วยออกก่อนครับเพื่อนๆต้นกล้วยนะครับพวกนี้ก็จะเอาไปทิ้งอมน้ำหนักชิบหายทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ตักน้ำออกไปละน้ำในนี้จากการคำนวณในการตักนะผมว่ามันเกิน2ตันละก็ประมาณ2ตันครึ่งแล้วกันตีๆไปเนาะก็เฉลี่ยประมาณนี้ละครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าบริเวณสะดือน้ำผมน้ำยังเหลืออีกครึ่งนึงนะฮะคือมันลึกมากนะตรงนี้นะแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่บิ๊กนะครับเจ้าของร้าน BC ปลาสวยงามนะฮะแกมาช่วยผมเซตบอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้หายใจลำบากมากเดี๋ยวเราจะใช้ไอตัวใดให้เราซื้อมาเนาะไอตัวปั๊มนะฮะที่เราซื้อมาดูดน้ำออกไปจากตรงนี้แล้วกันนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปหาสายยางก่อนนี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นการเช็คนะฮะไอสะดือน้ำเนาะลึกนะเนี่ยทุกคนโหดูครับลึกมากอ่ะหยอดไปน้ำนี่ก็ใกล้จะแห้งแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ทดลองนะฮะโดยการที่เราเอาตัวปั๊กเนาะใส่ตรงนี้แล้วก็ปั๊มนะโอ้แรงนะเนี่ยแรงเหรอพี่บิ๊กโอเคเลยอ่ะแค่นี้ก็แจ๋วเลยตอนนี้นะครับผมจะใส่ตัวที่เราใช้เป็นตัวถังกล้องนะครับตัวสะดือน้ำนะก็ปั๊มของเราไว้ข้างล่างสุดนะครับทุกคนต่อมาใส่อะไรต่อพี่บิ๊กถ่านคาร์บอนถ่านคาร์บอน
ใส่คาร์บอนเข้าไปใส่เปลือกหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟโอเคอ๋อในชั้นเดียวกันเลยใช่ไหมโอเคเนี่ยสะดือนะมันต้องลึกกว่านะทุกคนเพราะว่าพวกขี้ปลาจะไปสะสมอยู่ข้างในทั้งหมดนะแล้วก็เศษอาหารด้วยโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยโอ้ใส่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่น้ำมันจะผ่านข้างบนนี้นะทุกคนแค่นี้แล้วก็ใส่ยาแก้วปิดเข้าไปโอ้โหนี่ฮะทุกคนวนต่อครับผมมาครับวนของเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยจริงผมก็ทำระบบน้ำไม่ค่อยเป็นหรอกเนี่ยให้พี่บิ๊ดอะเขาทำโดยตรงเลยอ๋อวนเราดักขี้ปลาเลยด่านแรกอ๋อดีอ๋องั้นเดี๋ยวขี้ปลามันก็ติดตรงวนหมดนะก็ไม่ถึงก็ไปก้นหรอกอ๋อประมาณนี้นะโอเคนี่ฮะก็ระบบของเรานะครับเพื่อนที่อยู่ในสะดือน้ำนะก็จะมีอวนในด่านแรกยายแก้วด้านบนสุดนะฮะตัวนี้นะตัวที่น้ำผ่านเข้าไปเนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีหินภูเขาไฟแล้วก็ฐานคาร์บอนนะครับแล้วก็ปั๊มเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองระบบกันเลยทุกคนตอนนี้ผมจะซื้อยายแก้วมาเพิ่มนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวอวนตัวนี้นะครับเพิ่มอีกนะครับซึ่งตอนนี้เรามาลองระบบกันผมเติมน้ำไปแล้วน้ำที่เปิดเติมไปเนี้ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับกว่าจะเต็มนะน้ำเยอะมากประมาณ 2.5 ตันนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปซื้อนะครับหินลาวากับหินภูเขาไฟแล้วก็อวนนะครับจากร้าน BC ปลาสวยงามนะ BC อะไรนะพี่วิทย์ BC Fish Shop นะครับก็เป็นร้านบิดกับแคทนะฮะแคทหรือเค้กนะชื่อแฟนเราเค้กอ๋อแล้วแคทไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมครับโอเคเกือบไปนะจำชื่อผิดคอนไม่โอเคก็นี่ฮะก็เจ้าของร้านนะครับสำหรับใครอยากซื้ออุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เลี้ยงปลานะปลาสวยงามต่างๆเนาะก็สั่งซื้อได้จากที่บิดได้เลยนะครับซึ่งเขามีเยอะแยะนะครับอุปกรณ์นะก็ส่งออนไลน์ด้วยไหมส่งออนไลน์ครับส่งออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็หน้าร้านด้วยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านผมนี่แหละทุกคนก็พวกผมก็ไปมาๆนะฮะตอนเย็นๆผมก็จะไปนั่งเที่ยวอยู่ที่บ้านของแกบ้างนะฮะก็เป็นบางวันนะฮะแต่แอบจิบชาเล่นนะฮะโอเคตอนนี้ก็รอน้ำนะฮะให้เต็มนะฮะเดี๋ยวโอนตังค์ให้พี่บี้ก่อนใส่หอยเข้าไปครับคุณผู้ชมก็สิ่งที่เราต้องทำความสะอาดนะฮะก็คือบ่อเราปล่อยไว้เลยทุกคนแต่เราจะมาจัดการเรื่องตัวกองนี่แหละหลักๆนะครับก็ไอตัวหอยนะฮะหอยพวกนี้เราก็จะไม่ต้องทำความสะอาดอะไรเยอะๆนะฮะแต่ว่าจะมีตัวอวนเนาะพี่บี้เนาะประมาณ1สัปดาห์นะครับเราก็จะทำความสะอาดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าตัวถ่านคาร์บอนนะครับถ่านคาร์บอนก็อีกประมาณ 5-6 เดือนนะครับก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยใช่ไหมถ่านคาร์บอนเนี่ยใช่ครับเปลี่ยนเลยโอเคประมาณนี้นะทุกคนเสร็จละเนี่ยเต็มเลยครับน้ำในตัวกลมๆนี่ก็ประมาณ200-300ลิตรเลยนะเพื่อนๆไม่ได้น้อยนะครับถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละก็เปลี่ยนน้ำเป็นบ่อยผมชอบเลยครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยง15เนาะน้ำเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูว่าเต็มเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะกี่นาทีนะโอเคก็รอนะครับตอนนี้นะครับข้างในบริเวณขอนไม้นะทุกคนผมจะใส่เจ้าบัวอเมซอนไปด้วยนะครับมาใส่กันเลยคนครับตอนนี้นะฮะบัวอเมซอนนะฮะผมก็ใส่ลงไปในขอนไม้ที่ผมจัดให้เรียบร้อยแล้วก็ข้างในก็จะเป็นดินโคลนนะครับซึ่งโคลนตัวนี้จะให้รากของต้นบัวอเมซอนมันเลื้อยอยู่ข้างในเนาะมันอาจจะมีรากที่ไหลออกมาด้านนอกก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะแบบนี้นะฮะทุกคนแล้วก็บัวอเมซอนนะฮะเป็นพืชที่มีใบสวยนะครับแล้วก็ดอกของเขาก็สวยด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ดูเรื่องของน้ำกันหน่อยตอนนี้เวลาปุ๊บกี่โมงออกในลูกนาฬิกาโอเคตอนนี้นะฮะบ่ายโมงครึ่งผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้วน้ำเพิ่งใส่ได้ประมาณ 50-60% นะครับประมาณนี้แหละประมาณครึ่งนิดหน่อยนะครับโอ้โหอีกนานนะฮะทุกคนน้ำตัวนี้เป็นน้ำของตัวกรองนะครับที่เราใช้เนาะส่วนที่มันขุ่นนะฮะเมื่อกี้นะครับที่ผมเอาบัวเมซอนลงไปนะครับก็คือดินโคลนนะครับจากบัวเมซอนมาตกไปเดี๋ยวต้องรอมันใส่นะครับเดี๋ยวน้ำเต็มนี้ก็น่าจะใส่แล้วครับพวกโคลนเนาะไม่ทันไรก็ได้ใช้งานหนักละโอเคทุกคนตอนนี้นะครับก็บ่าย2แล้วผ่านไป2ชั่วโมงนะครับทุกคนยังไม่เต็มนะ มันลึกนะเพื่อนๆอาจจะเห็นในนี้ว่าบ่อมันดูไม่ค่อยใหญ่จริงมันใหญ่เอาเรื่องอยู่นะเพื่อนๆนะครับมันยาวนะครับแล้วก็น้ำที่ใช้มันเยอะนะครับคือบ่าย2แล้วตอนนี้นะฮะก็โอเคน้ำของเราก็จะใส่ในระดับประมาณนี้แหละครับทุกคนเนาะก็จะเป็นระดับน้ำที่เรียกว่าการปลากระโดดด้วยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยผมจะ
ใช้ถังนี่แหละตักลงไปให้ทุกคนครับก็สำหรับงบประมาณนะครับที่ผมใช้ในการสร้างบ่อปลาครับบ่อนี้นะฮะทั้งหมดเลยนะครับจะใช้งบประมาณนะฮะในการสร้างบ่อนะครับบ่อนี้นะอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับเพื่อนๆบ่อนี้อยู่ที่ 2,000 บาทนะโดยการใช้บล็อกแล้วก็พวกปูนต่างๆรวมละ 2,000 บาทบ่อนี้นะครับแล้วก็ใช้แรงของผมในการขุดด้วยแล้วก็ค่าช่างนะครับในการเทปูนชาปูนนะฮะอีก 2,000 บาทนะครับเพื่อนๆเพราะว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันเนาะในการสร้างนะครับก็รวมๆกันนะฮะก็ 4,000 ละไอตัวระบบน้ำครับที่เราใส่ไปในสะดือน้ำนะฮะพวกกองใยแก้วต่างๆพวกเนี้ยแล้วก็ไอตัวปั๊มนะฮะพวกหอยอะไรพวกนี้อีกประมาณ 1,700 บาทนะครับเพื่อนๆก็รวมเป็นทั้งหมดนะฮะ 5,700 บาทแล้วก็ค่าน้ำตีไปอีก300ละกันอ่ะก็รวมๆประมาณ 6,000 บาทนะเพื่อนๆก็ใช้งบประมาณนี้ก็สามารถสร้างบ่อปลาคาร์ฟนะฮะที่เอาไว้ดูเล่นแถวหน้าบ้านได้แล้วนะครับส่วนค่าปลาคาร์ฟที่เราจะเอามาปล่อยในน้ำเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมซื้อมาปล่อยนะครับใน EP หน้ากดติดตามไว้เลยทุกคนเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าผมจะซื้อมากี่ตัวผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าบ่อแบบเนี้ยปลามันจะโตเร็วนะแล้วก็ขอนไม้นี้ขออนุญาตไม่บอกราคานะครับซึ่งผมซื้อมาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับแต่ลืมไปละราคาเท่าไหร่ก็เลยบอกไม่ได้นะโอเคส่วนบ่อด้านข้างนี้จะเลี้ยงปลาอะไรเดี๋ยวลุ้นกันครับคุณผู้ชมวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกๆคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเอาละครับ